สวัสดีค่ะปอปอแม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวนะคะแล้วก็เอฟซีน้องมะนาวนําได้เข้าในตรงว่าจังซั่นเพราะว่าคุณครูแม่เหมียวเนาะปกติแต่นานที1สิได้มาเฮ็ดคลิปตอนเลิกโรงเรียนค่ําแล้วได้ค่ะนี่จะหาโมงแรงล่ะค่ะคุณครูก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนเนาะมาแต่เช้ากลับกับค่ําได้จักหน่อยอดใจบ่ได้ที่จะบ่เว้าถึงเนาะค่ะไปฟังแล้วก็เบิ่งคลิปของอาร์แคดเนาะที่เพิ่นลงไปว่าน้องมะนาวไปถวายเพลงถวายเสียงเนาะอยู่ที่ภูเขาภูดำที่เคารพนับถือของครอบครัวของชุมชนที่เพิ่นอาศัยอยู่ว้านะคะใส่ชุดเพชรสีน้ำเงินนะคะรอเนาะค่ะในความรอแล้วก็ฟังแบบปกติก็คือสมาธิในการฟังผู้ก็จะฟังแน่บ่ฟังแน่เนาะเอาสรุปใจความสำคัญแต่คราวนี้คือฟังเสียงเพิ่นห้องเพลงเก็บคำพอห่อใส่กระเป๋าหนึ่งผู้มาห้องเพลงว่าเพลงอันฟ้าเงินแปนต่ออยู่ผู้มักเบาเนาะเพราะว่าเป็นการห้องที่บ่ได้ใส่เสียงดนตรีเข้ามาแทรกก็เห็นความซาบซึ้งในบทเพลงในความลำบากของเพิ่นตอนแรกๆที่เพิ่นเข้าสู่วงการได้รับโอกาสที่ดีจากกอดจูให้เพิ่นได้มีโอกาสได้มาเป็นหมอลำตามความฝันของเพิ่นได้รับความเมตตาปราณีความเห็นอกเห็นใจความหักความแพงจากพ่อแม่เอฟซีให้เพิ่นมีสุขอย่างคู่มือนี้เนาะค่ะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะฤดูกาลนี้นะคะได้เฮือนได้ซ่านได้รถเนาะค่ะก็ถือว่าโอ้นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะในฤดูกาลหนาก็เป็นการขออีกเนาะค่ะขอยังแน่ล่ะเมื่อกี้ก็ได้ยินแว่วๆว่าเป็นรถเป็นบ่อค้าเป็นรถเป็นทีเป็นบ่อเป็นทีที่เพิ่นสมหวังแล้วเพิ่นก็สิมาร่ำถวายหรือจ้างหมอล่ำมาให้เบิ่งให้ชมอันนี้ก็คือคำเอ่ยคำกล่าวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะขอพรเพื่อให้การทำงานนะคะประสบความสำเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเฮาก็บ่ได้เห็นด้วยตาเนาะค่ะแต่ก็เฮ็ดคือกันคุณครูแม่เหมียวกับบุญกับกล่าวเด้สมัยกี้เป็นเด็กน้อยไปสอบบรรจุกับไปบนไปบานไว้เด้นะคะโอ้ยนะคะก็มีบ่สุอันสุแนวนะคะจริงๆแล้วก็บ่สุละความพยายามที่เฮาอ่านหนังสือดอกแต่ว่าก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เฮาได้มีพลังได้มีกำลังใจเนาะค่ะฟังเพลงที่2ของเพิ่นกับเพลงมะนาวหน่อยของเพิ่นคุณครูตั้งชื่อว่าเพลงมะนาวหน่อยเพราะว่าเพิ่นสิเว้าถึงเพลงเพิ่นถึงการมาทำงานของเพิ่นถึงการเอาใจกับ FC ความหักความแพงของพ่อแม่ FC อันนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่ซึ้งกินใจนะคะเห็นว่าน้องเพิ่นแต่งเองได้นี่นะคะก็ดีอกดีใจฟังแบบตั้งอกตั้งใจนะคะซาบซึ้งใจเชื่อเลยว่าพ่อแม่ FC หลายๆคนเนี่ยต้องร้องไห้นำขณะคุณครูก็ยังตั้งสมาธิตั้งจิตใจโอ้ชีวิตของเพิ่นเนาะแล้วก็ถึงมาจุดนี้มาถึงจุดนี้จากวันมื้อนั้นถึงมื้อนี้เวลาแค่ปีกว่าๆโอ้มันสั่งเป็นสิ่งที่พิเศษเนาะเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจังได๋จังได๋กับมะนาวคุณครูแม่เหมียวก็อยากฝากเลยฝากกล่าวไว้ว่าอย่าลืมมื้อที่เฮามาว่าเฮาเป็นแบบใดสิ่งเดียวที่เฮาจะเฮ็ดได้ให้เพิ่นฮักเพิ่นสิแบ่งก็คือความเอาใจใส่ตัวพ่อแม่ FC และกับผลงานดีๆนะคะอย่าลืมบุญลืมคุณคนที่มีพระคุณของเฮาโดยเฉพาะผู้ให้กําเนิดนะคะผู้เลี้ยงดูเฮามาผู้ให้ชีวิตของเฮาแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนเฮาเนาะค่ะเนี่ยมาหน้าถึงได้โดดเด่นในวงการตั้งต้นชีวิตของแต่ละมือแต่ละมือทํากิจกรรมต่างๆก็ถือว่าพ่อแม่เห็นแล้วโอ้ยหักแพงเนาะค่ะซักผ้ารีดผ้าเองจังซั่นจังซี่เห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะค่ะคุณครูก็ได้เอาให้กําลังใจน้องมะนาวนะคะให้กําลังใจสุมือนะคะแล้วก็มีบทเพลงน่ารักน่ารักให้กับมะนาวไว้เป็นบทเรียนสอนใจให้กําลังใจที่ต่อสู้มาจนถึงมื้อนี้ประสบความสําเร็จเด้อบักล่ะเด้อที่คุณครูเพิ่นอยากสิไปให้กําลังใจคุณครูมาเพิ่นก็บ่สบายซะก็เลยบ่กล้าไปหานะคะครูก็งานหลายธุระหลายแต่ว่าจังได๋เพียงกินหอดคือเก่าหักเพียงคือเก่าให้กําลังใจสุมือคือเก่าจ้าเอ้านะคะพ่อแม่เพิ่นผู้ใดรักลี่ให้อยู่ก็ใต้คลิปของคุณครูนี่ก็ได้เด้อค่ะเด้อจ้าสวัสดีค่ะThank you.
ผู้ผ่านจากบ้านจากเรือนมาไกลตั้งปานิทานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมอลำรูปผมไม่หล่อเนื้อตัวทั้งแหล่ทั้งดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิกทางสร้างฝันไหว้ปู่ผู้พานลูกหลานสิมาขอพรกราบปู่กราบย่าขออ้อนแม่พ่อพี่น้องทางบ้านบักลาไปเด้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้พานสักคนเอาเนื้อลาคำเว้าคำจายามินแม้นเพียงได้ยินคำบูนีนี่อย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลงานด้านศิลปินผมมานาชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนดีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนิดอย่าคิดเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความหักแพงคู่บ่าวคู่พานความหักแพงผู้บ่าวผู้พาน